สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิฟค่ะกิฟอายุเท่าไหร่ครับเข้า39แล้วค่ะนะทำอาชีพอะไรเป็นพนักงานบริษัทกิฟว่ายังไงคือกิฟมีครอบครัวแล้วแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับแฟนอยู่กันมาประมาณ5-6ปีแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งมีตัวเล็กเมื่อจะ2เดือนแล้วค่ะแต่มันมีเหตุการณ์ในตอนท้องประมาณ8เดือนได้ว่าแฟนน้องไก่เขามีสัมพันธ์กับคนที่ทำงานเป็นน้องฝึกงานนะคะหลังจากนั้นก็คือเราเริ่มสังเกตเขาว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วว่าคนที่เข้ามาเป็นมือที่สามอ่ะเขาอยากมีตัวตนแล้วพวกนี้เรารู้ได้ยังไงอันนี้หรือเรารู้ภายหลังคือวันนั้นนะที่หนูจับแฟนหนูได้คือเขาเข้ามากอดเราหนูก็แกล้งหลับอ่ะถือโทรศัพท์ไปแล้วออกไปข้างนอกเขาก็ออกไปแชทก็เลยแอบไปดูเธอคุยกับใครอะไรเงี้ยคือใส่เขาเลยสะดุ้งเลยป่ะพนักสะดุ้งเลยป่ะสะดุ้งแล้วก็แบบเอาโทรศัพท์ไว้ข้างหลังนะคะแบบแอบแล้วแบบเขาก็ตกใจเขาไม่เคยเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วหนูว่าไปเอาคลิปกล้องหน้ารถมาเขาโทรหากันทุกวันหลังจากที่หนูส่งทำงานแล้วเขาก็นัดไปเป่ากันก่อนที่น้องจะจบจากการฝึกงาน okay. ล่าสุดก่อนที่น้องคนนี้จะจบการฝึกงานก็คือวันที่10ตุลาไปเปิดโรงแรมนอนกันหนูก็มาเช็คไทม์ไลน์จากหน้ากล้องรถไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาคุณเปลี่ยนไปคู่ของคุณรู้เสมอนะครับแล้วก็วิธีการเช็คเนี่ยกล้องหน้ารถอะไรพวกนี้ถอด SD การ์ดกล้องหน้ารถมาดูนะรู้หมดว่าอีกฝั่งไปไหนติด GPS ก็ได้ไฟล์ My iPhone ก็ได้คุณไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเครื่องมือเลยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคู่ของเราจะรู้เสมอเล่ามาถึงตรงนี้อ่ะมาถึงตรงเนี้ยณสเตตัสล่าสุดตอนนี้ก็คือเขาเลือกครอบครัวแล้วก็ตัดคนนั้นออกไปแล้วก็ขอโอกาสหนูใหม่แต่ไม่จบทางนู้นยังมาวุ่นวายล่าสุดก็ส่งเมสเซจมาจะไปเจอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกน้องเขาหรือยังครับว่าน้องพี่เป็นเมียแต่งจดทะเบียนพี่ฟ้องฐานมีชู้ได้นะน้องเดือดร้อนนะหนูบอกเขาแล้วค่ะตอนแรกเขาก็ขอร้องหนูอย่าทำนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่จบเขาเรื่องที่ไม่จบโอเคแล้วทีนี้กิฟต์อยากถามอะไรพี่ครับหนูอยากถามผู้ชายอะค่ะใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เคยเล่าใจแฟนแบบเนี้ยหนูอยากรู้ว่าหลังจากที่จบเรื่องกันไปแล้วเลือกครอบครัวตัวเองเนี่ยเขารู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกอะแต่ยังไงเขาก็เลือกเมียเราจะรู้สึกยังไงครับเขาเลือกเมียกับลูกเขาทำหน้าที่ผัวแบบไม่ผกผ่องแต่เขาก็ยอมรับว่าก็อะไรอวรก็อกหักแต่บอกเมียไม่ได้อ่ะกิ๊ฟจะรู้สึกยังไงใช่ใช่ทุกวันนี้หนูรู้สึกแบบนั้นเลยว่าเรามีความสุขเขาไม่รักเราแล้วอะแต่เขาต้องอยู่เพื่อหน้าที่โอเคแต่ก็อยู่นี่ครับหรือถ้าเกิดจะอยู่แต่ตัวใจไม่อยู่เลิกดีกว่าแต่เลิกก็ไม่เอาอีกกูมีลูกก็อยากมีคนทำหน้าที่พ่อกิ๊ฟอยากได้ทั้งกายและใจถูกไหมครับใช่ค่ะเราไม่รู้หรอกครับว่าการมีใครสักคนหนึ่งเราจะได้แต่ใจไม่ได้กายหรือเราจะได้กายแต่ไม่ได้ใจหรือเราจะได้ทั้งกายและใจแน่นอนเราอยากได้ทั้งกายและใจทั้งนั้นแหละครับแล้วเราก็เพิ่งมีลูก2เดือนถ้าเขายังยืนการว่าเขาก็ยังจะทำหน้าที่พ่อแล้วก็เลือกครอบครัวแล้วเขายืนยันว่าคิดอะไรใช่ไหมถ้าปากก็พูดอย่างนั้นก็โอเคถ้าตัวอยู่ส่วนใจก็ไม่รู้ว่าก็เผื่อพื้นที่บ้างอะไรบางอย่างอ่ะพี่ว่าอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้จริงๆหรอกครับทิ้งถามกิ๊บง่ายๆอ่ะถ้าเขาคิดอย่างที่ปากพูดจริงๆกิ๊บก็จะดีใจถูกไหมอย่างน้อยไอ้ผัวกูไปหยบลุนกับนักศึกษาฝึกงานก็เป็นเรื่องชั่วคู่ชั่วคราวเป็นเรื่องเผลอไผโอเคให้อภัยได้กูอยากให้มึงรู้สึกว่ามึงต้องไม่คิดอะไรกับอีน้องคนนั้นด้วยถึงตัวมึงอยู่ก็ตามโอเคถ้าได้ทั้งหมดก็ดีครับเก็บอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่รู้จริงๆหรอกครับอย่างน้อยในทางกายภาพก็ยังกลับบ้านทุกวันตอนนี้ก็กลับมาช่วยดูลูกไหม2เดือนใช่ค่ะทำหน้าที่พ่ออย่างดีโอเคบางทีนะการเอาเรื่องหนักๆมาพูดเป็นเรื่องเบาๆมันก็อาจจะช่วยทำให้อะไรดีขึ้นนะบางทีที่เขาเลี้ยงดูลูกเขาอุ้มลูกเขาเช็ดตูดให้ลูกหรือกล่อมลูกแบบว่าอุ้มพาดบ่าตบหลังเลอนมอะไรเงี้ยบางทีกิ๊บอาจจะชื่นชมก็แบบถ้าไม่มีเธอจะเป็นยังไงนะใครจะทำอย่างให้ลูกนะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยการแต่งใจของเขาแม่งเป็นเรื่องถูกต้องและมีคุณค่านะเว้ยเจอเราอย่าไปกลายเป็นอีเมียที่ได้ยังไงอ่ะเราจะไปหยบลุนกับนักศึกษาปีหน้าอีกรุ่นมาล่ะอะไรเงี้ยก็จะไปอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่อยากให้เขาไปไหนก็อย่ากลายเป็นคนผักใสเขาอย่างน้อยวันนี้เขาก็ตัดสินใจกลับมาเป็นพ่อของลูกละครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ค่อยว่าไปตามหน้างานโชคดีที่กิ๊บโทรติดครับมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ